21เมษายน2558ดร.ยิ่งยศอุดรพิมพ์ประธานคณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ห้องสัมมนาชั้น2อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการตามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้จะทำโครงการกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคามต่อไป